ิดขึ้นเราจะปกป้องนักดูแลดอกแก้วดอกนี้ตลอดชีวิตของปอแล้วแต่งงานกับปอนะปอทำไมพี่สาวปอถึงทำกับลูกแม่อย่างนี้ต่อไปนี้แกกับฉันไม่เกี่ยวข้องกันแล้วแกก็อย่ามายุ่งเกี่ยวกับน้องชายฉันฉันเกลียดแกได้ยินไหมอย่ายุ่งกับน้องชายฉันสักทีแกเป็นอะไรอย่างแก้วแกบอกพอสิแก้วจะอยู่ที่นี่กับแม่แล้วงานแต่งงานของเราน่ะมันคงไม่มีแล้วล่ะปอทำไมล่ะแก้วแก้วไม่รักปอแล้วปอได้ยินไหมว่าแก้วไม่รักปอแล้วอย่ามายุ่งกับแก้วอีกทำไมพี่แก้วถึงต้องทำกับพี่ปออย่างนั้นพี่ทำเพื่อความสุขของทุกคนนะก็คุณเจ้าครับนี่คุณปรมินทร์ครับเคยทำงานอยู่ที่ระยองแล้วกลับมาทำไมนี่คุณวรรณออนแฟนผมเองเธอกับฉันน่ะมันคนละชั้นกันเบื่อการเป็นเลขาแล้วไงก็เลยอยากเลื่อนขั้นเป็นนางมัมเรอร์นั่นหรอพี่แก้วเป็นอะไรครับ นี่เป็นที่ทำงานนะถ้าจะพลอดรักกันแล้วก็ให้ไปที่อื่นมันไม่เช็คกว่านี้ตอนนี้มันเป็นเวลาพักกลางวันคุณจะดีไม่น้อยนะถ้าคุณเรียนรู้เรื่องงานได้ไวกว่าเรื่องแกชอบนุ้ยหรือเปล่าฉันกับนุ้ยเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นแกจำเอาไว้เลยนะแกเป็นเพื่อนรักของฉันและฉันจะไม่มีวันแย่งของรักของแกเด็ดขาดจริงใจกับพี่นะครับพี่ไม่อยากทำลายความรู้สึกของใครอีกพี่ขอโทษนะผมบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรออย่าให้มันเกินเลยไปนะฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเกินเลยดิค่ะก็อยากรู้เหมือนกันแหละสำหรับคุณแค่ไหนถึงใช้คำว่าเกินเลยได้น้องออยเป็นผู้หญิงที่ใจกว้างมากๆเลยนะครับพี่พูดอะไรก็ผู้หญิงที่ยอมให้แฟนตัวเองเอาแฟนเก่ามาทำเป็นเลขาเนี่ยนั่นไม่เรียกว่าใจกว้างยังเรียกว่าอะไรอะอะไรนะคะเช็ดติดจะจำใจกระโหลกไว้นะว่าปอเขารักฉันเขาลืมคนอย่างเธอไปแล้วเขาไม่มีวันกลับมาเธอเข้าใจไหมไม่มีวันไม่รอดอยู่ในนี้นะคุณเห็นไหมว่าผมก็เข้ากับทุกคนในบ้านคุณได้นะก็เพราะใครไม่รู้ไงว่าคุณเป็นใครเขาถึงได้ชอบคุณนั่นแปลว่าก่อนที่คุณจะรู้ว่าผมเป็นใครคุณก็ชอบผมแล้วสิบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่าคุณไปไหนมาผมบอกแล้วเนี่ยผมไปงานเลี้ยงงานเลี้ยงบนโต๊ะหรืองานเลี้ยงบนเตียงกันแน่ถึงได้นัวเนียกันจนเปลี่ยนน้ำหอมติดมาขนาดนี้พี่สาวเราเนี่ยเขาเป็นบ้าวิญญาณของจริงเขาจะนอนตายตาไม่หลับถ้าคนพวกนั้นยังวนเวียนอยู่กับพวกเราคุณมีคุณวรรณอ่อนทั้งคนเราต่างคนต่างมีชีวิตใหม่เจอคนใหม่แล้วคุณก็เลิกขุดเรื่องเก่าขึ้นมาพูดสักทีมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเราต่างคนต่างไปกันตั้งนานมึงจะทำอะไรไม่ได้ป่ะพรุ่งนี้ปอก็จะรักแก้วไงเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอพอใจที่มีเธอไม่มีอีกแล้วใครจะมาเข้าใจฉันได้ดีอย่างเธอสำหรับผมมันดีมันเป็นแค่เครื่องสอนให้ผมไม่โง่จะได้ไม่ต้องมานั่งอะไรอาวรณ์คนโง่ตอบแทน